วีทูเบอร์วีทูเบอร์คืออะไรยูทูบเบอร์รูปแบบใหม่ที่พวกเราอาจจะได้ยินเรื่องราวของเขาผ่านหูมาบ้างไม่ว่าจะทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือจากเพื่อนๆคนรู้จักพวกเขาคือใครกันแน่แล้วทำไมถึงเป็นเรื่องใหม่ที่มีผู้คนจำนวนหนึ่งสนใจกันเรามาทำความรู้จักวีทูเบอร์พร้อมๆกันวีทูเบอร์มันมาจาก2คำเนาะคือคำว่าเวอร์ชวลกับคำว่ายูทูบเบอร์มารวมกันอ่ะเราเอามาดูคำแรกก่อนเนาะคำว่าเวอร์ชวลเวอร์ชวลคืออะไรเวอร์ชวลคือความเป็นเสมือนจริงเนาะแล้วก็ยูทูบเบอร์เนี่ยมันคือการที่แบบคนมีคนมาทำคอนเทนต์บน YouTube ซึ่งพอเอา2คำนี้มารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นวีทูบเบอร์ซึ่งวีทูบเบอร์เนี่ยก็คือภาพหรือคาแรคเตอร์เสมือนจริงอ่ะอาจจะเป็น 2D ก็ได้หรือเป็นแบบ 3D ก็ได้เนี่ยมาทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เนาะให้เราได้ดูกันวีทูเบอร์ไทยเริ่มปรากฏมาให้เป็นที่รู้จักเมื่อปลายปี2020ซึ่งเมื่อตอนนั้นยังไม่เป็นกระแสมากนักแต่ก็ทำมาเรื่อยๆจนเริ่มมีกระแสหนักๆเมื่อช่วงกลางปี2021ทำให้วีทูเบอร์ไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและทำให้มีหลายๆค่ายเริ่มทำวีทูเบอร์ของตนเองมากขึ้นแล้วสังกัดวีทูเบอร์ทำงานยังไงคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าโครงสร้างทำงานของสังกัดในแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันเนาะเอาแค่ของที่เรามีอยู่ละกันอ่ะของที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะทำเหมือนลักษณะเหมือนพวกเอเจนซี่มีเดียก็คือเราเป็นโอเนอร์เราก็จะมีซัพพอร์ตทีมที่เป็นทีมด้านการคิดทีมด้านโปรดักชันแล้วก็ทีมด้านทำโพสต์ก็คือคล้ายๆงานโปรดักชันเฮาส์งานนึงเลยแล้วก่อนจะสร้างวีทูเบอร์ต้องทำยังไงบ้างคิดอะไรบ้างและต้องติดต่อใครบ้างเพื่อให้ได้มาเป็นวีทูเบอร์หนึ่งคนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเอาแต่แรกเลยก็เริ่มคิดเป็นพวกคอนเซ็ปต์แล้วนะว่าเราจะอยากเป็นแบบไหนพอเริ่มอะไรนะคอนเซปต์เริ่มเข้าที่ก็เริ่มติดต่อหานักวาดตอนนั้นก็ลองหาดูตามลายเส้นที่ชอบแล้วก็ได้เป็นมาม้ายุคโซนมาม้าคนปัจจุบันไปอ้อนวอนเขาบอกว่าเห็นว่าไม่เคยมีประสบการณ์ทำโมเดลวีทูบมาก่อนแต่ว่าอยากได้มาม้ามาเป็นมาม้ามากเลยค่ะไปขอร้องอ้อนวอนเกาะเขาเขามาหลังจากนั้นพอได้นักวาดมาก็เริ่มติดต่อนักลิกตอนนั้นก็เป็นมาเอาเหมือนกันก็เป็นคุณเอาเจียกิพอได้วาดได้ลิกแล้วก็นั่นแหละก็นั่งทำแบบทำลายแผนงานว่าวาดเท่าไหร่วาดกี่เดือนลิกกี่เดือนนะแก้งานนั้นนี่นู้นส่วนพวก BGM overlay ตอนนั้นยังไม่ได้มีความรู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันจำเป็นจะต้องมีในการทำ YouTube ตอนนั้นก็เลยไปใช้พวกเป็น asset free อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีคนใจดีทำให้ใช้โดยที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ช่วงแรกๆมันก็จะยังแบบไม่ได้มีครบทุกอย่าง BGM ก็เป็นอันที่มาจากเว็บที่แบบใช้เชิงพาณิชย์ได้ overlay ด้วยประมาณนั้นค่ะปัจจุบัน VTuber มีอยู่2ประเภทโดยแบ่งง่ายๆคือ VTuber แบบมีสังกัดและไม่มีสังกัดแล้วทั้งสองต่างกันอย่างไรล่ะเอางี้ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายไม่มีสังกัดหรือทำอิสระเนี่ยก็คือทำทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยตัวคนเดียวเนาะแต่การมีสังกัดมันคือมันจะมีเรื่องของทีมงานมันจะมีเรื่องของบัดเจ็ตตรงเนี้ยโผล่เข้ามาแล้วทำให้เวลามันจะทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันทำได้ง่ายขึ้นมีการซัพพอร์ตกันมากขึ้นอันนี้คือความต่างที่มันจะเห็นภาพชัดมากที่สุดคือเรื่องของแมนพาวของสองหนวดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้ววีทูเบอร์ที่จะเข้าสังกัดจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะสามารถเข้าไปอยู่ในสังกัดต่างๆได้ก็เหมือนว่าทางค่ายนะคะเขาเปิดรับสมัครออดิชั่นแล้วหนูก็เห็นผ่านโฆษณาก็เลยอาจเข้าไปลองออดิชั่นดูใช่ก็จะมีถ้าปกติแล้ววีทูเบอร์จะเดบิวต์ได้เนี่ยก็จะมีคนที่มีค่ายกับคนที่ทำอิสระถ้าคนที่มีค่ายก็จะสามารถออดิชั่นได้ถ้าทางค่ายนั้นๆเปิดรับออดิชั่นส่วนอิสระก็คือสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะตั้งแต่แบบวาดลงมือวาดด้วยตัวเองหรือว่าเอาเงินไปจ้างคนอื่นวาดโมเดลแล้วก็ลิกโมเดลขึ้นมาเป็นตัวของเราใช่แต่ว่าในกรณีหนูอ่ะคือออดิชั่นกับทางค่ายที่เปิดรับสมัครสำหรับคนที่ออดิชั่นก็ดูวาดทางค่ายเขาต้องการอะไรอย่างสมมติว่าเขาจะแบบว่าอยากได้โจทย์ของการอัดวิดีโอประมาณว่า
ให้แนะนำตัวร้องเพลงแสดงความสามารถแล้วก็ต้องอัดตามที่เขาบอกแล้วก็ตามที่ข้อเขากำหนดไว้ประมาณนี้ครับแล้วสังกัดมีความยากลำบากอย่างไรในการทำงานกันบ้างนะต้องบอกก่อนว่าพอเราทำสังกัด B มาเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดในมุมของเรามันคือเรื่องของ artist management คือการดูแลส่วนของตัว talent talent คือศิลปินก็คือตัวเด็กๆ YouTuber ของเราเนี่ยการที่เราจะดูแลเขาได้ครบทุกด้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเช่นสภาพจิตใจความสามารถหรือสกิลเมนหรือสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ต่างๆหลังจากเนี้ยแล้วรวมถึงการรับมือกับโซเชียลมีเดียพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก VTuber ก็เป็นสตรีมเมอร์รูปแบบหนึ่งแต่มีการขายคาแรคเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพวกเขาสามารถหารายได้มาจากช่องทางไหนกันบ้างการสร้างรายได้ของ VTuber เนาะปกติมันจะมีอยู่4ช่องทางด้วยกันมาดูช่องทางแรกเนาะก็คือการที่แบบว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเปิดการรับรายได้เนาะก็คืออาจจะเช่นแบบตัว YouTube เนี่ยมีการโดเนทซุปเปอร์แชทหรือว่ามีการสมัคร membershipทางนี้นะฮะเลนก็จะได้เงินจากการที่ตัวคนดูเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาสมัครเมมเข้ามาโดเนทผ่านซุปเปอร์แชทหรือว่าตัวทวิตเนี่ยก็คือจะเป็นในรูปแบบของตัวบิตเป็นหลักนี่คือทางแรกคือการโดเนททางที่2ก็คือเป็นในเรื่องของตัวเมิร์นเนาะก็คือการขายสินค้าแหละว่าจะเป็นแบบฟิสิกอลหรือว่าเป็นแบบว่าดิจิตอลก็ได้ถ้าเป็นแบบฟิสิกอลก็อย่างเช่นตัวพวกพวงกุญแจต่างๆพวงกุญแจอะคริลิกสแตนดี้อะคริลิกหรือว่าถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยก็อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วเลยก็คือเป็นตัวดิจิตอลไวแพดหรือว่าตัววอลเปอร์คิดในเรื่องของตัวสตอรี่เก่งๆก็จะทำเป็นแบบพวกนิทานอะไรเงี้ยหรือเป็นแบบมังงะเป็นต้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าความสามารถหรือว่าจุดเด่นของแต่ละสังกัดเลยครับผมอันนี้คือว่าผมแบ่งไว้ประมาณนี้เนาะแล้วกระบวนการคิดการทำงานก่อนที่จะมาเป็นกูสหรือโปรดักที่เราเห็นต้องผ่านอะไรมาบ้างล่ะโมชันไดรอบนึงเนาะคือมันมีวิธีการคิดอยู่ 2-3 แบบเอาแบบที่เห็นบ่อยๆก่อนคือซีซันอลซีซันอลคือการคิดตามเทศกาลเช่นวาเลนไทน์ฮาโลวีนคริสต์มาสปีใหม่มันจะมีธีมของมันอยู่แล้วในการจับอันนี้คือเรื่องของการคิดในสโคปของอาร์ตนะแต่ในเรื่องของประเภทของเมอร์ชานไดซ์เนี่ยจะเป็นเรื่องของหลังบ้านว่าเราจะต้องรู้จักคอแฟนของเราก่อนคือพอเราทำงานวีมาสักพักนึงอ่ะคนสิ่งกลุ่มคนที่คุณจะต้องสนใจอ่ะไม่ใช่กลุ่มฐานใหม่คือคุณต้องแบ่งฐานใหม่อ่ะคุณต้องทำสร้างเอาไว้อย่างที่เขาพบเจอเนาะซึ่งอันนั้นไม่เกี่ยวกับการทำเมอร์ชานไดซ์ฉะนั้นเวลาเราจะทำเมอร์ชานไดซ์ครั้งนึงเนี่ยเราจะต้องมองกลุ่มคอแฟนว่าคอแฟนของเราเป็นกลุ่มประเภทไหนอายุเท่าไหร่ถ้าเป็นกลุ่มฐานที่มันเด็กมากๆจริงๆเราจะต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่สามารถจับจ่ายในราคาสินค้าที่มันแพงเกินไปของเราได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นแบบ24ขึ้นไปที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ขึ้นไปแล้วอ่ะคือเขามีฐานที่ดีกว่าแล้วแนวเมอร์ชานไดซ์ที่เขาต้องการจะถือครองเป็นแบบไหนบางคนอาจจะไม่ชอบการเป็นสแตนดี้ต้องการเป็นคีย์เชนคือเราจะต้องเข้าใจตัวกลุ่มแฟนของเราก่อนว่าเขาต้องการอะไรและทำให้มันเซิร์ฟกับคอแฟนของเราตรงนั้นฉะนั้นมันจะต้องมีตัวรีเสิร์ชอยู่เรื่อยๆว่าโอเคช่วงนี้มันมีอะไรที่กลุ่มเราสนใจเช่นสมมติว่าเขาอาจจะเป็นคนชอบเก็บสแตนดี้มาโดยตลอดปุ๊บๆๆๆแล้วเขาชอบการอาร์ตมากมันก็เราอาจจะขยายให้เป็นแคนวาอาร์ตทีหลังก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยคนที่คุณจะต้องมองว่าต้องทำอะไรคือกลุ่มคอแฟนของคุณเหล่าคนดูหรือผู้ติดตามที่ทำให้ VTuber เติบโตมาถึงทุกวันนี้ทำไมเขาถึงดู VTuber แล้วใช้อะไรในการเลือกดู VTuber 1คนจากหลายร้อยพันคนโดยหลักๆแล้วเสียงของ VTuber จะเป็นสิ่งที่ผมสนใจเป็นสิ่งแรกเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเสียงคนนี้เขามีเอกลักษณ์แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะฟังเราอยากจะดูเขาไงครับตามมาด้วยเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์ที่เขาทำในแต่ละคลิปก็เราก็เห็นว่ามันมีความตลกและมีความสนุกสนานทำให้ช่วงนั้นที่เราเรียนมหาวิทยาลัยที่เครียดๆอยู่ประมาณนึงบวกกับเรื่องส่วนตัวด้วยก็เราก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีอะไรเพิ่มให้ดูเพิ่มมากขึ้นเรามองว่า VTuber จะเป็นเหมือนศิลปินคนหนึ่งที่มีการใช้เพอร์ฟอร์มานซ์ในการที่จะทำคอนเทนต์แล้วก็สื่อกับผู้ชมฉะนั้นเวลาเราตัดสินใจว่าเราจะโดเนทอะไรเราก็จะรู้สึกว่าตัดสินใจโดยผ่านว่าคอนเทนต์นี้หรือว่าเราอยากจะตอบสนองกับศิลปินคนนี้ยังไงดีเราเลยตัดสินใจว่าเราจะโดเนทหรือเราจะสมัครเมมเบอร์ชิพเพราะว่าเรารู้สึกว่าคอนเทนต์เขาน่าสนใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้เขารู้สึกว่าอยากให้ทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายแล้ววงการวีทูเบอร์ในอนาคตจะเป็นยังไงในมุมมองของผู้ที่ทำสังกัดตลาดที่เป็นตลาดชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นในไทยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเต็มที่แล้ว
มันค่อนข้างที่จะเลดโอเชียนประมาณหนึ่งแต่ว่าวีทูเบอร์ก็ต้องหาตลาดใหม่ของตัวเองเรารู้สึกว่าเราอาจจะได้เห็นวีทูเบอร์ที่มีลักษณะแปลกตาหรืออาจจะไม่เหมือนคอนเทนต์ของญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็ตัวสังกัดเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตรวมถึงเมมเบอร์ในสังกัดนั้นๆแล้วก็รูปแบบของงานอีเวนต์ก็อาจจะเปลี่ยนไปเรามองงานเนาะคืออย่างที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะก๊อปปี้มาร์เก็ตติ้งเข้ามาแปะในไทยได้ฉะนั้นในเวของไทยอ่ะมันทำอะไรได้บ้างก็ต้องไปดูก่อนว่าช่อง YouTube หรือยูทูบเบอร์ของไทยเองอ่ะรูปแบบไหนที่มันแมสแล้วคนไทยอ่ะสามารถเทิร์นสิ่งนี้ให้มันแมสได้หรือเปล่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางที่ YouTube ไทยกำลังพยายามที่จะไปในอนาคตซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนแต่ก็พยายามกันอยู่แล้ว VTuber ล่ะคิดยังไงกับอนาคตของวงการ VTuber วงการ V ทุกวันนี้ถ้าให้พูดตรงๆก็มีคนเก่งเกิดขึ้นใหม่ทุกวันแต่ว่าคนที่เขามีความชอบในการมานั่งดู YouTube เรียกว่าซัพพลายมันเยอะกว่าดีมานด์เอางี้ดีกว่าคือคนที่เก่งๆเรามาทุกวันมีทุกวันวันละหลายคนเลือกดูกันไม่ถูกเลยแต่ว่าคนที่ดูมีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เติบโตไปพร้อมๆกับคนที่มาเป็นวีก็เรียกว่ามันมีความเอียงของดีมานด์ซัพพลายในวงการนี้อยู่คนที่มาใหม่ๆก็จะต้องแบบพยายามมากๆที่อย่างน้อยก็จะมีคนดูของตัวเองได้ก็ลำบากคนที่เป็นวีค่ะส่วนคนดูก็เรียกว่ามีข้อดีก็คือมีทางเลือกในการรับชมมากขึ้นซึ่งในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนดูจะโตตามวีทันได้เมื่อไหร่ดูยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ก็สำหรับคนที่ไม่เคยดูวีนะคะถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปงานอันนี้แล้วสนใจก็ลองเปิดใจมาดูก็ได้เพราะว่าวีทูเบอร์ก็ถือเป็นการไลฟ์สตรีมในอีกรูปแบบนึงแต่เพียงแต่ว่าคุณจะเจอเป็นตัวละครสมมุติคุณไม่ได้เจอเป็นบุคคลจริงๆคือถ้าเกิดแบบปกติชอบการแบบอินเทอร์แอคกับผู้คนตรงๆก็ไม่ได้ว่ากันมาแล้วแต่รสนิยมแต่อันนี้ก็ถือเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเพราะว่าก็มีหลายคนให้เลือกสรรเลยเยอะเยอะแบบเยอะมากๆมากๆแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยจริงๆก็เหมือนกับสตรีมเมอร์เปิดหน้าทั่วไปเลยก็มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเท่าไหร่แต่เผื่อแบบอยากลองดูก็เรียนเชิญค่ะคนน่ารักคนหล่อๆสวยๆแทบจะมีทุกไทป์ให้เลือกสรรเลยก็ว่าได้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะแล้วก็สำหรับคนที่ดูวีอยู่แล้วถ้าสนใจแบบช่วงหลังเที่ยงคืนเหงาๆไม่มีอะไรดูก็แวะมา Midnight Channel ได้ค่ะเพราะว่าปกติก็จะมาไลฟ์ช่วงดึกๆเรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนคนปั่นงานช่วงกลางคืนแล้วเหงาไม่มีอะไรฟังถ้าอยากจะแวะมาก็แวะได้ช่องแชททุกคนเฟรนลี่มากๆมุกบาท2บาทเสียสตังค์ก็เล่นได้ทุกคนช่วยตบให้คุณจะไม่เดียวดายตอนกลางคืนค่ะVTuber คือหนึ่งในรูปแบบของสื่อของประเทศญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาในประเทศไทยถึงปัจจุบันอาจจะยังมีปัญหาด้านการเติบโตแต่สุดท้ายแล้ววงการ VTuber ก็มีศักยภาพมากพอที่จะเติบโตต่อไปได้ไม่ว่าวงการ VTuber จะเป็นยังไงต่อไปมันก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคต VTuber หน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็สามารถที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปได้เพื่ออนาคตของวงการ VTuber ไทยในอนาคตต่อไปปัจจุบันเรราผู้ที่มาให้สัมภาษณ์ได้จบการศึกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและค่ายอาเครุดาชิที่มาให้สัมภาษณ์นั้นกำลังจะเปิดโปรเจกต์ใหม่และจะสามารถนำสิ่งใหม่ๆเข้าสู่วงการวีทูเบอร์ได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไป